สลับมาดูโควิดในอาเซียนบ้างนะคะตัวเลขประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดก็คือที่อินโดนีเซียจนตอนนี้มีปัญหาเรื่องหลุมฝังศพเพราะว่าต่อวันต้องเตรียมเพิ่มขึ้นวันละ4เท่าค่ะปัญหาผู้เสียชีวิตโควิดในอินโดนีเซียโดยเฉพาะที่จาการ์ตาเมืองหลวงทำให้ผู้ที่ทำงานฝังศพในสุสานต้องแบกรับภาระหนักนะคะต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อทำการฝังศพผู้เสียชีวิตมากหลายสิบศพต่อวันค่ะสัปเหร่อรายหนึ่งให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าต้องไปทำงานตั้งแต่เช้า 6:30 กว่าจะกลับบ้านก็นู่นนะคะ 5:00 ทุกวันครอบครัวเป็นห่วงมากแล้วก็กังวลมากว่าจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคะทีมงานผู้ฝังศพที่สุสานแห่งนี้มีด้วยกัน20คนแต่ละวันต้องช่วยการเตรียมหลุมฝังศพมากถึง40หลุมจากก่อนหน้านี้แค่วันละ10หลุมเท่านั้นค่ะกลุ่มคนเหล่านี้กังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าศพที่เสียชีวิตเพราะโควิดจะนำเชื้อมาสู่ตัวเขาและครอบครัวหรือเปล่ายอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้รัฐบาลท้องถิ่นของจาการ์ตาต้องกลับมาใช้มาตรการทางสังคมที่เข้มงวดเพื่อชะลอการแพร่ระบาดและช่วยบรรเทาภาระของโรงพยาบาลจาการ์ตาเพียงเมืองเดียวมีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 1,000 คนต่อวันตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะซึ่งมากเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมส่วนยอดติดเชื้อทั้งประเทศในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000 คนยอดสะสมมากกว่า 240,000 คนเสียชีวิตรายใหม่105คนรวมสะสมเสียชีวิตนะคะ 9,553 คนยอดเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ